ให้ความชี้แนะเสนอแนะตั้งหมวด1ถึงหมวด5แต่ว่าเน้นอยู่หมวด3ซึ่งบอกว่าสูงอายุผมก็เห็นในภาพในลายของหลายๆตำบลที่ผู้เฒ่าผู้แก่แต่งชุดนักเรียนมาเข้าโรงเรียนแต่อันนี้ผมเห็นครับผมบอกว่าต่อไปนนท่าก็คงจะในลักษณะเดียวกันเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็หลังจากผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราไปเอาสูงก่อนแล้วลงมาต่ำสุดคือเด็กชูครับคือเด็กเพราะฉะนั้นก็ทางคณะกรรมการกองทุนก็คงจะน้อมรับกลับมาร่วมกันพิจารณากลับมาบรรจุในแผนตัวนี้แล้วก็หลังจากต่ำสุดไปอยู่กลางคือเยาวชนครับเยาวชนเนี่ยผมไปท้องถิ่นไหนเนี่ยก็ละอากันทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเอาจิตใจของเด็กมาโดยตรงแต่เด็กที่ไปพึ่งปฏิบัติมาพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันมากับน้ำเปลี่ยนนิสัยคือแอลกอฮอล์เพราะว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะดื่มกันดื่มกันแล้วก็ทะเลาะวิวาทขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังกับกรรมก่อกวนชาวบ้านในลักษณะนี้ก็คงจะได้ร่วมด้วยช่วยกันกับอปท.กับท้องที่แล้วก็ทางอสม.กับคณะกรรมการหมู่บ้านหลายๆท่านมาช่วยกันเพราะปัญหาหนักก็คืออย่างที่ท่านกับบุญเลิศท่านบอกว่ายาเสพติดยาบ้าเนี่ยราคามันต่ำตามหลักของราคาในท้องตลาดต่ำเนี่ยเราจะดีใจแต่ถ้าเป็นลักษณะยาเสพติดยาบ้าราคาต่ำเนี่ยเราจะหนักใจเพราะว่าเด็กมีศักยภาพพอที่จะไปซื้อมาเสพเพราะเสพมากปั๊บเนี่ยการออกตัวในชุมชนก็จะมากขึ้นครับก็คงจะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทั้งอบต.ทั้งท้องที่ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพราะว่าเราประชุมวันนี้ก็ผู้นำแต่ละหมู่บ้านก็มาได้ร่วมพบแต่ทางอบต.ออกไปครับประชุมประชาคมแต่ละปีก็พยายามไปร่วมด้วยช่วยกันครับร่วมด้วยช่วยกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กครับเกี่ยวกับปัญหาแต่ละชุมชนมีอะไรบ้างเราจะช่วยแก้ไขจะให้เราช่วยแก้ไขนี้เราก็ไปถามครับไปถามเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยประเทศอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับก็คงจะอยู่ในระเบียบวาระที่ 4.1 อยู่นะครับเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลโครงการที่จะจัดทำข้อแผนประจำปี61ครับ